คือเราจะใช้เป็นด้านในจะเป็นตัวนี้นะคะบอร์ด Arduino Uno R3 แล้วก็จะมีแหล่งจ่ายเป็นฐาน9โวลต์ตัวบอร์ดนี้เราก็จะเขียนโค้ดคำสั่งลงไปให้มันเพื่อให้มันไปสั่งการให้ตัวเซ็นเซอร์ทำงานนะคะแล้วมาฟีดแบ็กกลับมาโชว์ที่จอ LCD อันดับแรกแล้วก็เสียบฐานสร้างแหล่งจ่ายให้มันแล้วก็รอดีเลย์สักครู่หนึ่งจะเห็นได้ว่าตอนนี้ distance ของมันจะอยู่ที่144ก็คือจากตัวเซ็นเซอร์จนถึงผนังด้านบนนะคะมันจะส่งขึ้นความถี่ไปโดนตัววัสดุหรืออุปกรณ์ที่เราต้องการแล้วก็ตัวฟีดแบ็กกลับมาที่ตัวอัลตราโซนิกอีกทีนึงค่าก็ออกมาตอนนี้อยู่ที่140เซนติเมตรค่ะประโยชน์ของเครื่องนี้นะคะก็คือเราสามารถเอาไปใช้กับตัวงานที่เกี่ยวกับทางวิศวกรรมที่ต้องการระยะทางก็ได้เป็นสื่อการเรียนการสอนก็ได้ค่ะ